พี่น้องครับเราอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักในที่นี้มีใครมีความรักในใจมั้ยครับยกมือขึ้นหน่อยครับผมกําลังดูว่าคุณนี่จะยกมั้ยนะฮะอบรมเสร็จแล้วมีความรักในใจมั้ยนะฮะเราทุกคนมีความรักอยู่ในหัวใจของเรานะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ไม่ทุกคนจะเข้าใจความรักเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่น้อยคนอาจจะไม่รู้ว่าจะมอบความรักนี้ออกไปได้อย่างไรนะครับหลายคนตามหาความรักเหมือนตามหาขุมทรัพย์ขุมสมบัติล้ำค่าที่หาไม่เจอมีลายแทงก็หาไม่พบแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเราได้รับความรักที่มาจากแหล่งแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความรักจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องโหยหาความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความรักที่เติมเต็มหัวใจของเราเอเมนไหมครับและความรักของพระเจ้าพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีวันเหือดแห้งไปเลยความรักของมนุษย์อาจจะมีขึ้นลงบ้างสามีภรรยาอาจจะมีขึ้นลงบ้างแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่ใช่แค่มีความรักจะมอบให้ท่านแต่พระเจ้าทรงเป็นความรักเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ให้เราได้เข้ามาทำความเข้าใจในมุมมองของความรักเราอยู่ในคำเทศนา4ครั้งนะครับที่จะให้มุมมองที่ถูกต้องของความรักเราใช้หัวข้อในซีรีส์นี้ว่า Love I Will เรามองจากความรักพี่น้องช่วยหันมาหาคนข้างๆแล้วมองเขาแบบมองด้วยความรักได้ไหมครับสายตาจะเป็นยังไงครับมองด้วยความรักโอ้โหสายตาหวานฉ่ำเลยนะครับพี่น้องครับคำเทศนาวันนี้นะครับผมบอกล่วงหน้าเอาไว้นะฮะพี่น้องจะได้เตรียมตัวนะครับพี่น้องที่สามีภรรยานะครับอยู่นอกห้องประชุมนะครับอยู่ในห้องเด็กบ้างอยู่ข้างนอกบ้างนะครับมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงให้ตามเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อคำเทศนาวันนี้จะสำคัญมากสำหรับพี่น้องที่เป็นคู่สามีภรรยาแต่หัวข้อวันนี้ก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่คนที่แต่งงานแล้วแต่เราจะให้มุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตสมรสเราจะให้มุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้อย่างงดงาม Love I Will ครั้งที่แล้วนะครับเราได้ให้มุมมองความรักระหว่างพี่น้องในคริสตจักรเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมกันในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และความรักระหว่างพี่น้องเป็นแบรนด์เป็นเครื่องหมายการค้าที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้าคนภายนอกอาจจะไม่เห็นพระเจ้าด้วยสายตาแต่เขาจะเห็นพระเจ้าด้วยความรักที่ท่านมีต่อพี่น้องของท่านเอเมนไหมครับและในวันนี้นะครับเป็นตอนที่2ผมให้ชื่อหัวข้อในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับความรักระหว่างสามีและภรรยาหรือระหว่างบุคคล2คนระหว่างคู่รักระหว่างคู่สมรสผมให้หัวข้อวันนี้ว่าอย่าให้รักเดียวหายไปจากโลกอย่าให้รักเดียวหายไปจากโลกนี้พี่น้องที่รักยิ่งครับเวลาเราพูดถึงความรักเวลาเราพูดถึงการแต่งงานเวลาเราพูดถึงคู่สามีภรรยาคู่สมรสเนี่ยบางครั้งเรานึกไปถึงแค่งานแต่งงานเรานึกไปถึงการจัดงานแต่งงานที่สวยงามเรานึกไปถึงการถ่ายพรีเวดดิ้งเรานึกไปถึงความงดงามของการที่ได้มาจัดงานแต่งงานแต่ความจริงแล้วนะครับชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวสามีภรรยาไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแต่พิธีการหรือการเลี้ยงฉลองในงานแต่งงานมันคือการอยู่ร่วมกันของบุคคล2บุคคลที่เขาได้ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ปัญหาที่เราพบในโลกทุกวันนี้คือความรักเดียวใจเดียวเนี่ยมันกลายเป็นของหายากมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องว่าจริงไหมครับความรักเดียวใจเดียวมันกลายเป็นของหายากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งเราแต่งงานกับใครบางคนเนี่ยเรานึกไปเหมือนกับเรากำลังทดสอบสินค้าบางอย่างอยู่เราซื้อสินค้ามาสมัยนี้นะครับเราไม่พอใจก็คืนเงินได้ภายใน7วันเราแต่งงานกันเราคิดในใจว่าไม่พอใจคืนแม่ยายคืนพ่อแม่เขาไปได้ภายใน7ปีเหมือนกันเรามีความไม่พอใจเราก็เลิกลากันไป
หรือบางครั้งเราก็ไปปันใจออกซ้ายปันใจออกขวาเรามีความไม่แน่นอนในความรักที่เกิดขึ้นพี่น้องครับในเมืองไทยนะครับมีสถิติที่น่าสนใจอยู่2สถิติซึ่งหลายคนอาจจะคงเคยได้ยินอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่ประเทศไทยได้อันดับต้นๆของโลกแต่เป็นความไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่กับสถิติเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าเมืองไทยนะครับมีสถิติการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงมากหลายคนคงเคยได้ยินความสถิติการฆ่าตัวตายในเรื่องนี้มีถึงประมาณ 4,000 คนต่อปีหรือประมาณ300คนต่อเดือนถ้าเทียบง่ายๆก็คงวันละ10คนเราอยู่ในโบสถ์นี้ครึ่งวันมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จไปแล้วนะครับ5คนยังไม่นับคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่สำเร็จอีกอาจจะนับต่อนับและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าการฆ่าตัวตายนะครับจุดเหตุผลหลักที่ทำให้คนไทยเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานมันเกิดจากความรักที่ไม่สมบูรณ์ความผิดหวังในความรักปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวพ่อแม่รุนแรงต่อกันหมางเมินกันแล้วไม่รักกันจนกระทบไปต่อลูกหรือกระทบต่อคนหนึ่งคนใดทั้งสามีและภรรยาการทะเลาะกันความผิดหวังการขาดการดูแลเอาใจใส่กันแปลกดีนะครับว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยของเมืองไทยนะครับไม่ได้เกิดจากเรื่องเศรษฐกิจเท่ากับปัญหาความสัมพันธ์บางคนอาจจะทนความยากจนได้แต่ทนการถูกทำร้ายจิตใจไม่ได้บางคนอาจจะทนลำบากได้อยู่บ้านคับแคบอดมื้อกินมื้อทนได้แต่รับไม่ได้กับการที่คู่สมรสของตนนอกใจมีนอกมีในมีคนอื่นที่ทำให้เราบาดเจ็บในใจนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับว่าการฆ่าตัวตายของคนไทยเหตุผลหลักมาจากเรื่องความสัมพันธ์และเกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นระหว่างคนที่เคยบอกว่ารักกันรักกันมีเธอคนเดียวมีฉันคนเดียวแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปแล้วก็ทะเลาะกันอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมีการสำรวจอัตราการนอกใจนะครับผมไม่รู้เขาสำรวจยังไงนะฮะแต่เขาก็มีการสำรวจกันเขาพบว่าประเทศไทยเป็นอันดับ1 นะครับในการนอกใจกันนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ตัวเลขนี้อาจจะไม่จริงประเทศไทยเป็นคนจริงใจต่างหากนอกใจแล้วก็กล้ายอมรับประเทศอื่นเนี่ยนอกใจแล้วไม่กล้ายอมรับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าคนไทยจะกล้ายอมรับเมื่อนอกใจก็เลยเป็นที่1ของโลกหรือเราเป็นที่1จริงๆแม้ว่าคนอื่นเขาก็บอกความจริงแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันคงเป็นสถิติที่น่าตกใจอยู่เอาการเหมือนกันว่าคนไทยที่บอกว่าโอ้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักเนี่ยแต่กลับมีอัตราการนอกใจเนี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้า ประเทศต่างๆไม่ใช่เพียงแต่เรามีอัตราอุบัติเหตุบนถนนสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับเรายังมีอัตราการนอกใจที่สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกด้วยดังนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าแล้วเรานะครับที่เป็นคนของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยเราคงต้องทำบางสิ่งบางอย่างไหมเพื่อที่เราจะช่วยให้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นถ้าเราสามารถทำได้มันคงเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับว่าเราทำให้คนไทยฆ่าตัวตายน้อยลงเพราะว่าเขาผิดหวังในความรักน้อยลงครอบครัวเขาแข็งแรงขึ้นครอบครัวเขาทะเลาะกันน้อยลงมันคงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะช่วยสังคมไทยให้ดีขึ้นถ้าเราสามารถส่งผ่านค่านิยมของความรักเดียวใจเดียวให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เริ่มจากเราทุกคนก่อนดีไหมครับเริ่มจากเราในห้องประชุมนี้เริ่มจากคนในครอบครัวของเราท่านอาจจะมาโบสถ์ที่นี่มาโบสถ์นี้คนเดียวในครอบครัวท่านอาจจะมาเป็นสามีที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าคนเดียวเป็นภรรยาที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าคนเดียวแต่ท่านสามารถนำสิ่งที่ดีจากหลักการพระเจ้าไปมอบให้คนในครอบครัวไปเสริมสร้างกันในครอบครัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวท่านเพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้ให้อยู่ในความรักเดียวความรักที่สวยงามระหว่างคน2คนได้เอเมนไหมครับการที่เราจะสามารถมีความรักเดียวใจเดียวได้นะครับมันไม่ได้เริ่มจากเทคนิควิธีการนะครับมันไม่ได้เริ่มจากการที่เรามีเทคนิคเรามาอบรมการใช้ชีวิตคู่หรือเรามาจัดค่ายแล้วให้คนมาสวีทกันนะครับการที่เราจะสามารถรักเดียวใจเดียวได้นะครับมันเกิดจากการมีค่านิยมที่ถูกต้อง
มันเริ่มจากค่านิยมในใจก่อนการที่เราจะสามารถทำบางอย่างได้อย่างดีนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคก่อนมันอยู่ที่ค่านิยมก่อนค่านิยมคือสิ่งที่เราเห็นคุณค่าในใจเราเห็นคุณค่าอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นเราเห็นคุณค่าสิ่งไหนเราก็จะลงมือกระทำสิ่งนั้นสิ่งที่เราพูดออกมามันสะท้อนสิ่งที่เราอยู่ในใจของเราเราพูดยังไงกับภรรยาเรามันสะท้อนจิตใจภายในของเราฉะนั้นค่านิยมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักเดียวใจเดียวค่านิยมที่ถูกต้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวที่อบอุ่นความสัตย์ซื่อที่มีต่อสามีและภรรยาและคู่สมรสของเราแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้ครับว่าค่านิยมที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เริ่มจากเพียงแต่ค่านิยมของการมีคู่นะครับแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ค่านิยมของการมองความโสดใหม่ด้วยเราต้องมองมุมโสดด้วยมุมใหม่เอเมนไหมครับคนโสดทั้งหลายเราต้องมองมุมโสดด้วยมุมใหม่พี่น้องครับการที่เราอยู่เป็นโสดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชีวิตนะครับผมขอเริ่มต้นจากพี่น้องที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยหัวข้อคำเทศน์นี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเรายังไม่แต่งงานแต่พี่น้องครับครอบครัวชีวิตสมรสจะไม่สามารถแข็งแรงได้ถ้าเราเองยังมีค่านิยมที่มองความเป็นโสดอย่างผิดอยู่เพราะหลายคนพ่ายแพ้ความรู้สึกเป็นโสดเพราะรู้สึกว่าเรากำลังมีความบกพร่องในชีวิตจึงพยายามขวนขวายพยายามไขว่คว้ารถไฟวิ่งมาแล้วก็พยายามกระโดดขึ้นรถไฟให้ได้จนสุดท้ายขบวนสุดท้ายแล้วขอให้โดดขึ้นไปใครก็ได้ขอจับไว้ก่อนบางทีด้วยค่านิยมที่ผิดเราจึงลงมือผิดเราจึงเลือกตัดสินใจใช้ชีวิตผิดพี่น้องครับการเป็นโสดไม่ใช่ปัญหาชีวิตผมอยากจะบอกด้วยซ้ำไปว่าในบางด้านบางมุมนะครับความเป็นโสดเนี่ยก็มีข้อดีหลายประการความเป็นโสดมีข้อดีหลายประการทีเดียวนะครับพี่น้องครับบางอย่างต้องอยู่เป็นคู่กันด้วยความเหมือนผมชอบภาพที่ผมไปเจอมามากทีเดียวนะครับบางอย่างต้องอยู่เป็นคู่ด้วยความเหมือนอย่างเช่นตะเกียบต้องเหมือนกันถึงจะอยู่เป็นคู่กันได้บางอย่างอยู่เป็นคู่ได้ด้วยความต่างเหมือนช้อนกับซ่อมเธอกับฉันเราต่างกันจริงๆแต่เราต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราต่างกันแต่บางอย่างอยู่คนเดียวก็มีค่าได้เอเมนไหมครับบางคนอยู่คนเดียวก็สามารถทำประโยชน์ได้ดีกว่าอยู่เป็นคู่ซะอีกหลายคนเติบโตขึ้นมาเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งดีอยู่แล้วแต่พอมีคู่ชีวิตซึ่งไม่ใช่คู่จริงๆแต่อาจจะเพราะว่าเรามีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความโสดเราจึงไปแต่งงานอย่างที่ไม่ได้มีความพร้อมบ้างหรือว่าไปเลือกคนที่อาจจะไม่ได้สามารถเสริมสร้างกันอย่างแท้จริงบ้างหรือเราเป็นเด็กเกินไปที่เราจะสามารถรับผิดชอบอีกคนหนึ่งได้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาฉะนั้นค่านิยมของการมองความโสดแบบถูกต้องเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตสมรสที่มีคุณภาพและที่ยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะเราจะไม่ไปกดดันพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดคำว่าแสวงหาพระเจ้าเนี่ยแสวงหาพระเจ้าบางทีเราแปลว่าเรากำลังกดดันพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้าขอทรงประทานคู่ให้ข้าพระองค์ด้วยแต่ในด้านหนึ่งเรากำลังกดดันพระเจ้าเพราะเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าพระเจ้าไม่ตอบภายในเวลานี้ถ้าหนูพ้นเลข3เมื่อไหร่แล้วพระเจ้าไม่ตอบสักทีเรากำลังสร้างแรงกดดันไปที่พระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าไม่ตามใจเราเรากำลังแสวงหาคู่น้ำพระทัยแต่บางทีมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าให้เรามีคู่แต่เราไปกดดันสร้างแรงกดดันให้กับพระเจ้าสร้างเงื่อนไขสร้างแรงต่อรองพี่น้องครับการแสดงการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าจึงไม่ใช่การกดดันพระเจ้าหนุนใจพี่น้องที่เป็นโสดวันนี้ก่อนว่าการที่ท่านไม่ได้มีคู่ชีวิตในวันนี้วินาทีนี้มันไม่ใช่ความบกพร่องของท่านมันเป็นเวลาของพระเจ้าและการที่ท่านแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่ากดดันพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราไม่ได้กดดันพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้สามารถที่จะมีกระบวนการตัดสินใจสามารถที่จะอธิษฐานเฝ้ามองแล้วก็ริเริ่มบางอย่างได้ผมนั่งย้อนไปดูชีวิตของผมนะครับผมสามารถที่จะสรุปเป็นกระบวนการแบบนี้พี่น้องการที่เราจะมีชีวิตคู่มันเป็นกระบวนการนะครับเราไม่ใช่เป็นอาหารกระป๋องนะครับภรรยาไม่ใช่อาหารกระป๋องเปิดปั๊บกินได้เลย
มันเป็นกระบวนการต้องหาวัตถุดิบต้องปรุงต้องแต่งผมสามารถสรุปเป็นกระบวนการแบบที่มอบไว้ละกันให้กับคนที่ยังไม่มีคู่เพื่อท่านจะได้อยู่ในกระบวนการนี้แล้วคำเทศนาในเช้าวันนี้จะได้เกี่ยวข้องกับท่านบ้างนะฮะกระบวนการที่อยากจะหนุนใจพี่น้องคืออย่างนี้ครับคือมองเลือกจีบมั่นแต่งถ้าการเป็นคู่นะครับการที่เรามีชีวิตสมรสพระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาแสดงว่ามันคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์และเราสามารถที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นได้มันต้องเริ่มจากกระบวนการแรกก่อนคือการมองก่อนพี่น้องครับเราจะไม่สามารถแต่งงานคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าได้นะครับเราแค่เห็นชื่อปรากฏแล้วแต่งงานกับเธอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องมองดูแล้วเวลามองอย่างคริสเตียนคือการมองไปทั่วๆไม่ใช่ไปจ้องแค่บางคนตามใจนึกแต่ต้องมองไปทั่วๆดูว่าเรามีเพื่อนกี่คนมองหามองดูในสิ่งที่พระเจ้าอาจจะจัดเตรียมบางคนไว้ให้สะดุดตาเราหรือสะดุดเข้ามาในใจเราแล้วเมื่อเรามองอย่างท่วนถี่แล้วนะครับมองดูตัวเองด้วยนะครับว่าพร้อมจริงไหมว่าเรามีดีเพียงพอให้คนมาชอบเราไหมด้วยนะครับมองดูตัวเองด้วยปรับปรุงตัวเองมองดูคนนู้นคนนี้เสร็จแล้วต้องเลือกสักคนหนึ่งคริสเตียนเราไม่ส่งเสริมให้จีบไปทั่วนะครับหย่อนไปทั่วเลยเหมือนเราหว่านเมล็ดข้าวสารนะฮะหว่านหวังว่ามันจะขึ้นมาสักแปลงหนึ่งเราไม่หว่านไปทั่วเรามองดูแล้วเราก็เลือกที่จะพัฒนาต่อไปกับคนคนเดียวที่เรามองเขาในคิดจักรเราจึงไม่ส่งเสริมให้จีบไปเรื่อยๆมองเลือกแล้วก็เป็นการทดลองไปเรื่อยๆเราไม่ส่งเสริมแบบนั้นแต่เมื่อเรามองเราเลือกเราจีบด้วยพี่น้องครับการแต่งงานกันมันไม่ใช่การเราเอาสินค้ามาใช้แล้วก็จบมันต้องมีการพัฒนาความรู้จักพัฒนาความสัมพันธ์นะครับคริสเตียนจีบได้นะครับแต่มันต้องผ่านกระบวนการการมองและการเลือกมาก่อนอย่างที่บอกคือคริสเตียนเราจึงไม่จีบไปทั่วงั้นถ้าพี่น้องเห็นใครจีบไปทั่วช่วยบอกด้วยนะครับแสดงว่าเขากำลังทำผิดขั้นตอนผิดกระบวนการเขาควรจะต้องมองดูพินิจพิจารณาอย่างท่วนทีอยู่นิ่งๆอย่างสงบแล้วเลือกในใจว่าเขาอยากจะพัฒนากับคนนี้แล้วเขาได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่จนเขาพัฒนาความสัมพันธ์จีบกันกระหนุงกระหนิงส่งไลน์หากันบ้างอย่างสุภาพแล้วก็ไปสู่การมั่นหมายกันแล้วก็แต่งงานกันแต่ตลอดกระบวนการทั้งมองเลือกจีบมั่นแต่งเนี่ยตลอดกระบวนการนี้มีพระเจ้าผู้ทรงควบคุมอยู่อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้ามองแล้วก็อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็เปลี่ยนใจได้ขอพระเจ้าทรงนำแม้ว่าจะเลือกแล้วแต่คนนั้นไม่ได้เลือกเราก็ขอบคุณพระเจ้าก็ถอยมาเพื่อเราจะอธิษฐานต่อไปจีบแล้วเขาไม่รับการจีบตอบเหมือนโยนลงไปแล้วก็ลงโยนหินลงไปในเหวมันเงียบสงบเลยก็ถอยออกมาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าอาจจะไม่ได้นำคนนั้นแม้ว่าจะเดินทางมาถึงก่อนจะแต่งงานแล้วเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ฝืนกันในคริสตจักรเราจึงส่งเสริมว่าทุกคนต่างต้องมีอิสระภาพในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกภายใต้การทรงนำของพระเจ้าภายใต้การนำของพระวิญญาณพระเจ้าและภายใต้การให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจึงไม่มีการมาทดลองอยู่กันก่อนแต่งเราจึงไม่มีการมาลองมีความสัมพันธ์ทางเพศกันก่อนดูซิว่าเข้ากันได้ไหมโอเคเราเข้ากันได้ก็ถึงจะแต่งงานเพราะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของทางเพศเป็นเรื่องหลักการแต่งงานคือการที่เรามีชีวิตคู่คนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นคริสตจักรจึงไม่ส่งเสริมการที่จีบไปเรื่อยๆหรือการทดลองอยู่กันก่อนแต่งอยู่ไม่ได้ก็ทิ้งกันไปแล้วก็มีบาดแผลบาดเจ็บที่สะสมกันอยู่ในชีวิตจิตใจฉะนั้นนะครับถ้าผู้ชายนะครับจะจีบผู้หญิงคนไหนนะครับท่านต้องมั่นใจว่าท่านกำลังเดินหน้าไปสู่การจะแต่งงานกับคนคนนั้นไม่ใช่การจีบทดลองดูหรือการจีบเพื่อเก็บสะสมแต้มหรือความภูมิใจของการที่เราจีบคนได้เยอะเพราะนั้นไม่ใช่วิถีทางของคริสเตียนที่ดีนะครับและอยู่ในภายใต้การอธิษฐานอยู่ภายใต้การแสวงหาพระเจ้าอยู่ภายใต้การรับคำแนะนำจากผู้นำจากผู้ใหญ่จากผู้มีประสบการณ์จากผู้เลี้ยง
พื่อเราจะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างไม่พลาดและค่านิยมที่ถูกต้องอีกประการหนึ่งนะครับไม่เพียงแต่เรามองมุมโสดด้วยมุมใหม่หรือเราแสวงหาพระเจ้าแต่ไม่ใช่การไปกดดันพระเจ้าแต่เราต้องมีค่านิยมคือค่านิยมของความรักเดียวใจเดียวอย่างที่ผมจะได้นำท่านในวันนี้นะครับว่านี่คือค่านิยมที่จะสามารถรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในสมัยก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการไปนอกใจกันเนี่ยเราจะรู้สึกเขินๆอายๆแล้วไม่กล้าจะพูดเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องการที่เราไปแอบจีบคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันเป็นเรื่องน่าอายที่อาจจะเก็บเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงกันในที่สาธารณะแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์มันดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับมันกลายเป็นความสนุกสนานที่เราไปแย่งคนอื่นมาได้มันกลายเป็นความตื่นเต้นความเร้าใจความน่าชื่นใจที่เราสามารถไปแย่งชิงแฟนของคนอื่นมาได้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากว่าบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่กลับที่จะไปแย่งคนอื่นหรือไปมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับคนอื่นอีกกลายเป็นความสับสนอลหม่านเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวพี่น้องครับสิ่งนี้มันจึงทำลายสถาบันครอบครัวมันจึงทำลายชีวิตครอบครัวแล้วมันจึงเป็นรากที่มีปัญหาของสังคมไทยด้วยการไม่รักเดียวใจเดียวนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมมากมายอย่างเช่นปัญหาการติดเชื้อ HIV ในโลกการติดเชื้อเอชในโลกนี้เนี่ยมีคนเขาก็ไปทำสรุปว่าลากปัญหาของ HIV เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อมันหรอกแต่มันเกิดจากพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ต่างหากมันเกิดจากพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ของคนต่างหากที่ไปเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆจนเชื้อมันเลยแพร่จนมันเกิดการแพร่ระบาดออกไปที่ประเทศยูกันดานะครับเขาเคยมีเป็นหนึ่งในประเทศในแอฟริกาที่มีปัญหา HIV สูงมากเราคงพอจะทราบว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่มีปัญหา HIV สูงมากยูกันดาก็พยายามจะแก้ปัญหานี้เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เริ่มต้นยุทธศาสตร์หนึ่งขึ้นมาซึ่งผมเข้าใจว่าเบื้องหลังก็มีคริสตจักรจำนวนมากที่พยายามแก้ปัญหาร่วมด้วยกับรัฐบาลนะครับเขาก็ชูยุทธศาสตร์ชื่อว่ายุทธศาสตร์ ABC ฟังดูน่าสนใจไหมครับ ABC จำง่ายดีนะฮะเขาก็ย่อมาจากว่าตัว A คือ abstinence คือการบังคับใจตัวเองตัว B คือ be faithful ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสแล้วก็ตัว C คือ use a condom ใช้ถุงยางอนามัยด้วยเพราะบางครั้งเชื้อมันเริ่มแพร่แล้วก็ป้องกันเขาบอกว่า ABC ปรากฏว่าปัญหา HIV ในยูกันดาเนี่ยลดลงอย่างมากลดลงหลายเท่าตัวในช่วงเวลาผ่านมาไม่กี่ปีเพราะคริสตจักรร่วมกับรัฐบาลช่วยกันรณรงค์ความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสพอเราซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสเราไม่มีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของเราเนี่ยปัญหามันก็ไม่ลุกลามไปไหนมันก็จำกัดวงอยู่ในพื้นที่จำกัดจนป้องกันได้เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งและมีโปสเตอร์รณรงค์อันหนึ่งซึ่งดีมากนะครับสะท้อนเรื่องที่ดีมากเขาบอกว่า Safe Sex นะครับSafe Sex นะครับเป็นรูปของซองถุงยางอนามัยแต่ฉีกซองมาข้างในเป็นแหวนแต่งงานเขาบอกว่า Safe Sex ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่การใช้ถุงยางแต่เป็นความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสต่างหากเพราะต่อให้คุณจะใช้ถุงยางยังไงถุงยางก็มีรูรั่วอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เขาพิสูจน์มามันมีโอกาสติดเชื้ออยู่ดีไม่ว่าจะใช้ขนาดไหนหรือเป็นแบบอย่างไรก็ตามนะฮะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ป้องกันปัญหา HIV ที่ดีสุดคือการซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสต่างหากฉะนั้นความรักเดียวใจเดียวนะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ชีวิตทำให้คู่สมรสทำให้ชีวิตครอบครัวนั้นมีความสุขได้ในปฐมกาลบทที่2นะครับข้อ18ถึงข้อ24นะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าซึ่งน่าสนใจมากเราเห็นข้อคิดหลายอย่างจากการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นพระยาเวพระเจ้าจึงทรงปั้นสัตว์ทุกชนิดในท้องทุ่งและนกทุกชนิดในท้องฟ้าจากดินแล้วทรงนำมายังชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้น
ชายนั้นจึงตั้งชื่อสัตว์ใช้งานทุกชนิดนกในอากาศและสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ชายนั้นยังไม่พบคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาแล้วพระยาเวพระเจ้าจึงทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันแทนเข้าแทนกระดูกส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาเวพระเจ้าให้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์นั้นดูน่ารักมากพระเจ้าสร้างผู้ชายจากดินมาก่อนสร้างสัตว์จากดินปั้นอาดัมขึ้นมาโอ้โหดีมากสมบูรณ์แบบและพระเจ้าทรงเห็นว่าชายคนนี้อยู่คนเดียวไม่น่าจะดีเขาขาดคู่อุปถัมภ์พระเจ้าทรงให้อาดัมไปตั้งชื่อสัตว์อ้าวลิงม้าช้างวัวอาดัมก็รู้สึกว่าก็เป็นแค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่อาดัมก็ตั้งไปแต่หาคู่อุปถัมภ์ไม่ได้พระเจ้าจึงทรงเห็นใจอาดัมไม่อยากให้อยู่คนเดียวฉะนั้นพี่น้องที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงโสดทั้งหลายครับพระเจ้าทรงเห็นใจท่านว่าท่านไม่น่าจะอยู่คนเดียวได้ถ้าท่านอยู่ไม่ไหวจริงๆพระเจ้าก็จะประทานให้อย่างแน่นอนอย่ากังวลใจไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือพระเจ้าทรงปั้นเอวามากี่คนครับคนเดียวพระเจ้าไม่ได้ปั้นเอวาเป็นฮาเลมให้กับอาดัมบอกโอ้โหเอวาเป็นร้อยเลยนะอาดัมครองอาณาจักรเอวาพระเจ้าปั้นเอวามาคนเดียวเองและปั้นจากกระดูกซี่โครงของอาดัมด้วยฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเราเห็นการทรงสร้างของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าคู่ชีวิตมีคนเดียวก็เพียงพอเอเมนไหมครับคู่ชีวิตของเรามีคนเดียวเพียงพอแล้วเพราะพระเจ้าสร้างเอวามาให้อาดัมเพียงคนเดียวพระเจ้าก็สร้างเธอมาให้ฉันคนเดียวเหมือนกันสามีบอกภรรยาได้ไหมครับว่าพระเจ้าสร้างเธอมาให้ฉันคนเดียวเท่านั้นแหมเงียบเลยนะครับเนี่ยเสียงเบาๆและคำที่พระคัมภีร์ใช้เนี่ยน่ารักมากพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเจ้าทรงสร้างเอวาให้เป็นคู่อุปถัมภ์ด้วยพระเจ้าสร้างเอวาให้เป็นคู่อุปถัมภ์ไม่ใช่คู่ทะเลาะไม่ใช่คู่ที่เอามาเพียงแต่ตอบสนองความต้องการทางเพศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระเจ้าไม่ได้สร้างผู้ชายเป็นเพียงแต่เอาไว้ใช้แรงงานในบ้านหรือไว้หาเงินเข้าบ้านและพระเจ้าไม่ได้สร้างผู้หญิงมาให้ผู้ชายเพียงแต่ตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้ชายหรือเอาไว้ผู้ชายปลดปล่อยอยากจะข่มใครสักคนเพราะอยู่ที่ทำงานถูกข่มมาตลอดก็เลยกลับบ้านไปข่มภรรยาพระเจ้าไม่ได้สร้างอีกฝ่ายหนึ่งมาเพื่อให้เป็นที่รองรับอารมณ์ที่ไม่ปกติของชีวิตเราหรือความต้องการที่เกินกว่าความเป็นจริงของตัวเราแต่พระเจ้าทรงสร้างสามีของเราสร้างภรรยาให้เราเพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์กันคู่อุปถัมภ์คือการสนับสนุนกันการช่วยกันให้ดีขึ้นช่วยเขาให้เขาเติบโตขึ้นช่วยเขามีความสุขมากขึ้นเขากลับบ้านมาเหนื่อยๆช่วยให้เขายิ้มออกเขาเครียดช่วยให้เขาหายเครียดเขาเจ็บป่วยช่วยให้เขาหายป่วยเขาเหงาว้าเหวช่วยให้เขาหายเหงาแล้วว้าเหวเขาท้อใจช่วยให้เขามีกำลังใจนี่คือคู่อุปถัมภ์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้สามีและภรรยาเป็นต่อกันและกันคือการเป็นคู่อุปถัมภ์กันและสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือการที่เรามีคู่สมรสนะครับไม่ได้หมายความว่าคนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับแต่ความหมายแท้จริงของคู่สมรสคือคนสองคนมาใช้ชีวิตโดยเป็นคนคนเดียวไม่ใช่คนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแชร์ค่าหอกันมาแชร์ค่าข้าวสารกันมาแชร์ค่าไฟกันมาแชร์ค่าน้ำกันขับรถมาแชร์ค่ารถกันประหยัดขึ้นยาสีฟันซื้อหลอดเดียวมาแชร์กัน
คู่สมรสไม่ใช่เป็นเพียงแต่คนที่ยอมมาใช้ชีวิตอยู่กับเราตามตารางเวลาตามบัญชีที่มาแชร์กันแต่เขาสองคนกลายเป็นคนคนเดียวกันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันที่เหมือนเป็นร่างกายเดียวกันเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันสุขก็สุขไปด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยกันอดก็อดไปด้วยกันมีก็มีไปด้วยกันอร่อยก็อร่อยไปด้วยกันฉะนั้นต่างฝ่ายจึงต่างเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือตัวของเขาเองเราไม่อยากให้ตัวเราเองรับอะไรไม่ดีเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นกับคู่สมรสของเราถ้าเราไม่อยากจะเสียใจเพราะคำพูดไม่ดีเราก็จะไม่พูดไม่ดีต่อคู่สมรสของเราเพราะเขาคือคนคนเดียวกับเราไม่มีใครด่าตัวเองใช่ไหมครับนั่งจ้องกระจกด่าเช้าเย็นแล้วมีความสุขเช่นเดียวกันคงไม่มีใครจะควรจะไปด่าคู่สมรสเพราะเขาคือคนคนเดียวกับเราพระเจ้าทรงสร้างเอวาจากกระดูกซี่โครงส่วนหนึ่งของชีวิตของอาดัมเลยพระเจ้าไม่ได้ปั้นเอวาจากดินแล้วบอกอาดัมปั้นให้ละเป็นผู้หญิงนี่คือคู่อุปถัมภ์ไม่ใช่พระเจ้าทรงเลือกชิ้นส่วนของอาดัมมาปั้นเป็นเอวาฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อพระเจ้าทรงปั้นเอวามาให้อาดัมเพียงคนเดียวคู่สมรสจึงมีเพียงแค่คนเดียวในชีวิตของเราเอเมนนะครับปฐมกาลบทที่23ข้อ1ถึงข้อ2นะครับทำให้เรารู้ว่าอุดมคติของการรักเดียวใจเดียวเนี่ยมีอยู่จริงในชีวิตจริงไม่ใช่เป็นเพียงแต่ในนิยายในเทพนิยายความฝันปฐมกาล23ข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยได้เล่าเรื่องราวของอับราฮัมและนางซาราอับราฮัมและนางซาราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่มีลูกสักทีอยู่มันยาวนานจนอายุเกือบ100ปีพระเจ้าก็ประทานลูกให้1คนคืออิสอัคแล้วเขาก็อยู่ร่วมกันมาเป็นรักเดียวใจเดียวกันมาแม้ต่างฝ่ายต่างมีข้อบกพร่องและความผิดพลาดอยู่บ้างในการตัดสินใจแต่เขาก็อยู่ด้วยกันเป็นคู่เดียวกันมาตลอดข้อนี้บอกว่าอย่างน่ารักมากบอกว่าซารามีอายุ127ปีโอ้โหยาวมากเลยนะครับแต่ถ้าหางคงจะแข็งแรงถึงที่มีลูกตอน100ปีได้นะฮะซารามีอายุเพียงนี้แล้วซาราก็สิ้นชีวิตที่เมืองคีริยาตอาราบาในดินแดนคณาอันอับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราและร้องไห้คิดถึงนางอับราฮัมคิดถึงนางซาราเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา100กว่าปีใช้ชีวิตร่วมกันมารักเดียวใจเดียวอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ร้องไห้คิดถึงนางนี่เป็นตัวอย่างที่จริงและเป็นตัวอย่างของคนจริงๆในพระคัมภีร์ซึ่งเราเห็นว่าเขารักเดียวใจเดียวได้ฉะนั้นความรักเดียวใจเดียวจึงไม่ใช่เรื่องเทพนิยายนะครับจึงไม่ใช่เรื่องของความฝันลมๆแรงๆแต่เป็นความจริงที่เราสามารถสร้างได้เห็นไหมครับเราทุกคนช่วยกันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้พี่น้องที่เป็นโสดนะครับท่านต้องมีอุดมคติอย่างนี้เลยว่าท่านจะรักเดียวใจเดียวถ้าวันหนึ่งพระเจ้าให้ท่านมีคู่ครองเป็นของตัวเองและพี่น้องที่วันนี้ท่านมีคู่สมรสแล้วท่านจะแต่งงานในคริสตจักรหรือแต่งงานกันมาก่อนจะมารู้จักกับพระเจ้าสถาบันครอบครัวได้บังเกิดขึ้นแล้วท่านและคู่ของท่านพระเจ้าได้ทรงวางไว้และให้อยู่ร่วมกันขอให้เราร่วมกันในการมีรักเดียวใจเดียวขอให้เราเขียนตำนานอับราฮัมและซาราขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับจากชีวิตของท่านเองว่าท่านจะอยู่ด้วยกันจนวันตายจนลมหายใจสุดท้ายของคนใดคนหนึ่งมีคำแนะนำอยู่สั้นๆอยากจะมอบให้กับพี่น้องที่มีคู่ทุกท่านนะครับและคนที่หวังจะมีคู่ด้วยเราจะรักษาความรักเดียวใจเดียวไว้ได้อย่างไรนะครับมีอยู่4อย่างสั้นๆ1คุณจะต้องเชื่อมั่นในหลักการนี้เราต้องเชื่อมั่นในหลักการนี้นะฮะถ้าเราไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สำคัญเราไม่เชื่อว่าความรักเดียวใจเดียวเป็นเรื่องสำคัญหรือมีคุณค่าหรือถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทำได้เราก็จะไม่สามารถให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้พี่น้องครับอย่าให้ความล้มเหลวของคู่บางคู่ที่เราประสบพบเจอทำให้เราต้องล้มเหลวตามเขาอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตของบางคู่ซึ่งเราอาจจะไปรับรู้มาเขาอาจจะไม่เป็นแล้ววันนี้แต่เราไปเห็นในอดีตของเขามาทำให้เราไปเรียนแบบอดีตที่เขาเคยผ่านไปแล้วเราต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์นี้เราต้องเชื่อมั่นในหลักการพระเจ้านี้ถ้าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏในพระคัมภีร์แสดงว่าพระเจ้ารู้ว่าเราทำได้ทุกคนที่มีครอบครัวคุณทำได้คุณรักเดียวใจเดียวได้ทุกคนที่ยังไม่มีครอบครัววันหนึ่งถ้าคุณมีครอบครัวคุณก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันมีรักเดียวใจเดียวไปตลอดชั่วชีวิตตราบจนลมหายใจสุดท้ายนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นร่วมกันในหลักการนี้ผมกับภรรยาเราเชื่อมั่นในหลักการนี้แม้เรามีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะมีความบกพร่องอยู่หลายอย่างแต่เราเชื่อมั่นในหลักการนี้และเราก็เชื่อมั่นร่วมกันเราจึงอยู่ด้วยกันมาได้จนถึงวันนี้เกือบจะ18ปีแล้วก็เชื่อว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะพาเราไปพบกับพระองค์นะครับสิ่งที่สองที่เราต้องตระหนักได้ก็คือว่าถ้าคิดจะรักนะครับต้องรู้จักรับผิดชอบถ้าคิดจะรักต้องรู้จักรับผิดชอบความรักไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหลงไหลกุ๊กกิ๊กแล้วก็หวือหวาเหมือนไฟที่ไหม้ที่ฟางแล้วมันก็ลุกโชติช่วงแล้วก็ดับหายไปในเวลารวดเร็วแต่ความรักคือความรับผิดชอบความรักคือความรับผิดชอบต่อคนหนึ่งซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่กับเราเป็นคนคนเดียวกันเรารับผิดชอบต่อเขาเรารักเขาเราจึงรับผิดชอบเขาดูแลเขาเอาใจใส่เขาผมชอบประโยคที่ภรรยาผมพูดเสมอนะฮะเหมือนจะเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างบอกว่าความสวยไม่คงที่ความดีสิคงทนนะฮะแม้ว่าผมพบภรรยาผมนี่มีความสวยที่คงที่มานานนะฮะแต่ถึงวันหนึ่งความสวยก็จะไม่คงที่นะฮะแต่ความดีสิคงทนเช่นเดียวกันนะความหล่อก็ไม่คงที่เหมือนกันแม้ผู้ชายจะภูมิใจว่าเราหล่อนักหล่อหนามีผู้หญิงมาจีบเราเกลียวกราแต่วันหนึ่งท่านจะพบกับความจริงอันน่าหดหู่ใจว่าความหล่อไม่คงที่แต่ความดีต่างหากที่คงทนอยู่ได้ในชีวิตครอบครัวเอเมนไหมครับฉะนั้นถ้าเรารักกันเราต้องรู้จักรับผิดชอบวันหนึ่งทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแก่ชราจะไม่สวยงามอย่างนี้แม้จะพยายามแค่ไหนก็ตามก็จะแก่ไปตามสภาพตามวัยตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่มันดึงทุกอย่างให้หย่อนยานไปหมดเหี่ยวย่นไปหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าคู่สมรสนะครับถ้าคุณรักกันเพราะสิ่งภายนอกเพราะรูปกายภายนอกวันหนึ่งเมื่อรูปกายเปลี่ยนไปคุณจะหมดรักเขาอย่างแน่นอนถ้าผู้หญิงรักผู้ชายเพราะเพียงแต่รูปกายภายนอกวันหนึ่งคุณจะหมดรักเขาอย่างแน่นอนถ้าผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงเพียงแต่เพราะร่างกายภายนอกวันหนึ่งคุณจะหมดรักเขาอย่างแน่นอนเพราะวันนั้นจะมาถึงในไม่ช้าชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราจะหมดรักเขาแน่ๆและในมุมเดียวกันถ้าเราพยายามมัดอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ด้วยสิ่งที่เป็นภายนอกด้วยร่างกายด้วยการเติมแต่งปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงวันหนึ่งเขาจะทิ้งคุณไปเมื่อสิ่งภายนอกนั้นมันหมดค่าหรือมันเปลี่ยนมูลค่าไปฉะนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ความงดงามที่มาจากภายในดูแลกันไว้ให้ดีเอเมนไหมครับและสิ่งที่อยู่คู่กันคือความรับผิดชอบต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีนิสัยบางอย่างไม่น่ารักแต่ความรักจะอยู่คู่ความรับผิดชอบจะไม่มีการอ้างกันว่าเราขอหย่ากับคุณเพราะคุณเหี่ยวเพราะคุณแก่เราขอหย่าเพราะคุณหน้าตาไม่เหมือนบัตรประชาชนแล้วขอหย่าเราจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเป็นอันขาดในคนที่รู้จักความรักอันแท้จริงเอเมนไหมครับยังไงก็ไม่หย่ายังไงก็ไม่เลิกถ้าเกิดว่าเรารักกันอย่างแท้จริงรับผิดชอบต่อกันและกันพี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้อนุญาตให้คริสเตียนหย่าร้างกันได้ตามใจชอบนะครับมีเหตุผลเพียงประการเดียวที่ในพระคัมภีร์อนุญาตให้มีการหย่าร้างคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดล่วงละเมิดทางเพศหรือทำผิดมีชู้คบชู้สู่ชายบางคนพระคัมภีร์จึงอนุญาตให้หย่าร้างได้แต่นั่นก็ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ดีที่จะให้คู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้วหย่าร้างพระคัมภีร์มีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าคือการให้อภัยถ้าเราให้อภัยแล้วเขากลับใจใหม่แล้วเราก็ให้อภัยเขาก็จะไม่เกิดการหย่าร้างกันขึ้นไม่ว่าความผิดนั้นจะรุนแรงขนาดไหนแต่ถ้าเรารับผิดชอบอย่างดีดูแลกันอย่างดีความอดทนก็จะช่วยให้ครอบครัวยืนนานไปได้สิ่งที่3นะครับที่เราจะป้องกันและทำให้
ความรักเดียวใจเดียวเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆคือเราต้องรู้จักตัวเองและหาตัวช่วยไม่ให้ผิดพลาดไปคู่สมรสบางครั้งก็รักกันดีนะครับรับผิดชอบกันดีดูแลกันดีแต่จุดอ่อนบางอย่างทำให้เราผิดพลาดความประมาททำให้ชีวิตหลายคนก็พังพินาศไปผู้ชายอาจจะอ่อนไหวในเรื่องทางเพศท่านก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีอย่าเอาตัวไปสู่การทดลองอย่าเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุมอย่าเข้าไปดูสื่อที่มันจะทำให้ท่านต้องผิดพลาดในเรื่องทางเพศผู้หญิงอาจจะอ่อนไหวง่ายเวลามีคนมาเอาอกเอาใจมาดูแลมาเอาใจใส่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยว่าอย่าให้ใครเข้ามาดูแลเราเกินกว่าเหตุถ้าเรามีคู่แล้วเรามีสามีแล้วเรามีคู่สมรสแล้วก็อย่าให้ใครมาดูแลเรามากเกินไปเพราะบางทีเราอาจจะหวั่นไหวไปได้อย่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2 1ต่อ1แล้วแต่จะคิดสูตรนะฮะ1ต่อ1 2ต่อ2อย่าอยู่ด้วยกันโดยลำพังโดยที่ไม่มีการป้องกันอย่างดีเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อารมณ์ชั่ววูบมันเกิดขึ้นได้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้แล้วมันอาจจะเกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตไปก็ได้การสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันระหว่างคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังอย่างดีแน่นอนว่าการที่เราเช็คแฮนด์จับมือกับบุคคลภายนอกตามวัฒนธรรมการทักทายของบางสังคมอาจจะไม่ใช่เรื่องทำให้เช็คแฮนด์ปั๊บโอ้โหหลงรักเลยคงไม่มีแบบนั้นแต่บางครั้งในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยกับการแตะเนื้อต้องตัวแล้วเราไปแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยอาจจะสปาร์คความรู้สึกที่เกินความเป็นจริงก็ได้ผู้หญิงบางทีไปอธิษฐานเผื่อผู้ชายก็ไปจับไหล่เขาด้วยความอ่อนสุภาพบางครั้งก็อาจต้องระมัดระวังผู้ชายบางทีไปจับมือจับตัวฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงสตรีก็ต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้ป้องกันเอาไว้น่าจะปลอดภัยกว่าปล่อยให้มีปัญหามาก่อนแอบรักเธอในใจมันสปาร์ควิววิวแหววๆอยู่ในใจเพราะเธอมาพูดจาดีเธอมาสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวฉันแล้วมันก็เกิดปัญหาลุกลามมาได้สิ่งที่4นะครับที่เป็นคำแนะนำที่เราจะสามารถรักษาความเป็นความรักเดียวใจเดียวไว้ได้สิ่งที่4คือการปฏิบัติดีและมีความคิดที่ดีต่อกันการปฏิบัติดีและความและการมีความคิดที่ดีต่อกันสิ่งนี้จะเป็นตัวรับประกันความรักที่ยาวนานของสามีภรรยาของคู่รักที่จะรักกันอย่างยาวนานคือการปฏิบัติดีต่อกันเราจะเห็นสิ่งนี้จนชินตาในหลายๆครั้งว่ายามแต่งงานใหม่ๆก็ปฏิบัติดีต่อกันเดินจูงมือกันในระนาบเดียวกันพอแต่งงานไปได้สักพักหนึ่งเริ่มเดินห่างกันเมตรหนึ่งสองเมตรสามเมตรไกลไปเรื่อยๆจนสุดท้ายหันมาเธอเดินเร็วๆหน่อยสิกลายเป็นรำคาญเวลาภรรยาเดินช้าไปพี่น้องที่รักยิ่งเขาเราต้องปฏิบัติดีต่อกันแม้เราจะแต่งงานกันมายาวแค่ไหนแล้วก็ตามเอเมนไหมครับคนที่แต่งงานแล้วสามีภรรยานะครับบางครั้งปัญหาที่ทำให้เกิดลุกลามใหญ่โตจนหย่าร้างกันเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้เกิดจากการไม่เอาใจใส่กันห่างเหินกันแล้วไม่ได้ดูแลกันเป็นอย่างดีก็ได้บางครั้งคำพูดที่เราไม่ระวังการกระทำที่ไม่ระวังหรือเราหลงลืมวันสำคัญของภรรยาผมขำคนหนึ่งมากเลยนะครับเขาลืมวันสำคัญของภรรยาแล้วยังอุตส่าห์ลงเฟซบุ๊กว่าอุ้ยลืมผมไม่เข้าใจว่าเขาจะทำให้ตัวเองลำบากขนาดนั้นทำไมนะฮะลืมเงียบๆก็ได้นะครับนี่เล่นไปลืมแล้วลง Facebook ว่าลืมวันสำคัญลืมวันแต่งงานผมมองว่าเขาจะสบายดีตอนนี้นะฮะเพราะเขาเล่นไปลืมแล้วลืมออกสื่อด้วยนะฮะเราละเลยอาหารการกินต่อกันและกันตอนแต่งงานใหม่ๆก็เรายอมปรับรสชาติส้มตำเป็นตามใจภรรยาแต่งไปแต่งมาแยกครกกันเลยเพราะว่าเราไม่แคร์กันแล้วเราจะแตกต่างคนต่างกินบางทีเราต้องปรับตัวและเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับเราเรียนครั้งที่แล้วไปแล้วใช่ไหมเรื่องภาษารักว่ามีหลายอย่างมีตั้ง5อย่างคู่สามีภรรยาก็เช่นกันนะครับต้องหาให้เจอว่าคู่รักของเราภรรยาเราสามีเราเขาสัมผัสความรักด้วยวิธีไหนแต่ผมเสนอให้ว่าทำทุกวิธีเลยนะครับทั้ง5วิธีมันต้องมีสักวิธีที่โดนนะฮะทำไปเลยนะทั้งพูดทั้งสัมผัสทั้งกอดกันทั้งบอกรักกันนะครับภรรยาสามีอย่าเรียกกันด้วยศัพท์ที่ไม่ค่อยน่ารักแกไอ้ไอ้อย่าไปเรียกอย่างนั้นเรียกกันให้สุภาพอ่อนโยนจะเรียกพี่จะเรียกเธอจะเรียกดาริงจะเรียกฮันนี่จะเรียกที่รักจะเรียกอะไรก็เรียกแต่อย่าเรียกสิ่งที่ไม่ค่อยน่ารักนะครับ
ผมอยู่ในสังคมคนจีนคนจีนจะมีชอบเรียกคู่ตัวเองว่าไอ้เหลานะฮะอาเหลาอาเหลาไอ้แก่ไอ้แก่นะฮะผมก็รู้สึกบอกเคยบอกคุณพ่อผมว่าเออทำไมเรียกหมาม้าว่าไอ้เหลาด้วยหมาม้าก็เรียกกลับไอ้เหลาอาเหลาต่างคนต่างแก่หมดเลยยิ่งเรียกก็ยิ่งแก่ยิ่งคุยก็ยิ่งแก่ลงเรื่อยๆเพราะเรียกกันไอ้เหลาอาเหลาแต่เขาก็น่ารักดีนะฮะแต่ถ้าเราเลี่ยงได้เราฝึกพูดเรียกคู่ของเราด้วยคำที่น่ารักกว่าเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราเป็นคริสตจักรที่มีค่านิยมที่ถูกต้องเรื่องความรักขอให้ความรักในเรื่องที่สองนี้นะครับทำให้พี่น้องได้เข้าใจขึ้นว่าความรักเดียวใจเดียวคือค่านิยมที่สูงส่งที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ตั้งแต่วางรากสร้างโลกและทรงทำให้เห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ด้วยและเราในห้องประชุมนี้ครับเราจะร่วมกันเป็นแบบอย่างของความรักเดียวใจเดียวที่อยู่ในสังคมที่มีความวุ่นวายเรื่องการนอกใจกันมากเหลือเกินขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับตอนท้ายมีวีดีให้พี่น้องได้ชม VTR ที่เกี่ยวข้องกับคู่รักของเราในวันนี้นะครับขอเชิญครับพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้พบกับคนที่เรารักที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แต่การค้นพบคนที่เราชอบคนที่เรารักและได้แต่งงานนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความรักแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความรักเท่านั้นเองก็เราสองคนแต่งงานมาแล้ว3ปี6เดือน20วันค่ะด้วยความที่เราสองคนอ่ะทำอะไรหลายอย่างทั้งรับใช้งานส่วนตัวอย่างเรื่องรับใช้เนี่ยด้วยความที่สามีรับใช้บทบาทเป็นผู้นำในกลุ่มนมัสการส่วนเราเนี่ยเราก็รับใช้ในกลุ่มวัยรุ่นเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะในเรื่องของการรับใช้ที่เราใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราก็พยายามที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เราเองเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของเราแล้วก็ทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เราก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถึงแม้ว่าเราจะรับผิดชอบหลายอย่างเนี่ยแต่ว่าภรรยาก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็รับใช้ด้วยแต่ก็เราทุกคนก็รับผิดชอบหน้าที่กันอย่างดีก็คือไม่เคยขัดแย้งกันในสิ่งที่ทำร่วมกันเลยแล้วก็ทำทุกอย่างร่วมกันแม้จะคนละบทบาทแต่ก็สามารถจะสนับสนุนกันและกันได้ใช่เวลาเรามีปัญหาเราก็ให้กำลังใจกันเนาะเราก็ให้กำลังใจคอยหนุนใจกันเนี่ยค่ะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างมันก็ผ่านมาได้แต่งงานกันมาทั้งหมด11ปีครับช่วงท้าทายที่สุดในชีวิตคู่ตอนนั้นก็คือผู้นำโทรมาบอกว่ามีกลุ่มพี่น้องสมุทรสงครามต้องการผู้นำไปดูแลตอนนั้นก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะปฏิเสธดีไหมทำยังไงถึงเราไม่ต้องไปอะไรเงี้ยผมก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาภรรยาก็ถามกลับมาประโยคนึงว่าและอะไรที่เกิดผลสูงสุดตอนนั้นจากพระเจ้าก็เป็นคำที่เหมือนกับพระเจ้าพูดกับเราโดยตรงว่าเราไม่ควรตัดสินใจตามความรู้สึกว่าอยากไปหรือไม่อยากไปแต่อะไรที่มันเป็นน้ำให้พระเจ้าสูงสุดเราก็ควรจะต้องตัดสินใจตามนั้นก็เลยเดินทางไปที่สมุทรสงครามก็ไปดูแลพี่น้อยที่นั่นประมาณ1ปีก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราตัดสินใจถูกต้องการไปครั้งนี้ก็ได้รับพระพรมากมายจากการไปดูแลพี่น้องกลุ่มนี้ครับเคยรู้ว่าก็คงเป็นเรื่องยากเพราะมันต้องเปลี่ยนบริบทหลายอย่างแต่ก็พอมีสิ่งที่ท้าทายเข้ามาในครอบครัวก็รู้ว่าที่สุดอะเมื่อการทรงเรียกมาถึงเนาะเราก็คิดว่าถ้าเราปฏิเสธก็ง่ายแต่มันก็น่าจะต้องมีบางสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ตอนนั้นก็เลยคิดว่าอันนั้นเราก็ตอบสนองพระเจ้าร่วมกันเจ็ดปีย่างปีที่8ช่วงที่พีคที่สุดนะก็จะเป็นช่วงที่ตอนนั้นตั้งครรภ์ตอนตั้งครรภ์ได้อายุครรภ์ประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็มีการตรวจโครโมโซมคุณหมอแจ้งว่าโครโมโซมน้องเนี่ยไม่ปกติแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์จะดีกว่าสิ่งที่ผมถามก็คือว่าบอกเขาว่าพระเจ้ามีสิ่งดีซ่อนอยู่เมื่อบอกว่าให้ทำแท้งก็เลยรู้ใจว่าเราทำแท้งไม่ได้เราเป็นคริสเตียนเพราะการทำแท้งเป็นเหมือนการฆ่าคนเราให้กำลังใจบอกว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้เขาพิการเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่ในมุมหนึ่งก็บอกเขาว่าเราจะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างร่างกายรูดมาเนี่ยพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่
ให้แขนขาเขาสมบูรณ์แบบได้ช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวพี่เกตเป็นทนายอิสระก็ไม่ได้มีเงินเดือนประจำสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็ทำกันในครอบครัวก็คือให้กำลังใจกันและกันบางทีเรารู้บอกกับภรรยาว่าพระเจ้าทดสอบพระเจ้าทดสอบเราไอ้ฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราพอถึงวันที่ติดตัดข้อในทุกอย่างนี้ปลดปล่อยภายในเวลาติดตัดข้อเลยทุกสิ่งทั้งนี้สิ่งแรงต่างที่มันถึงพระเจ้าปลดปล่อยพระเจ้าดูแลอย่างดีเลิศเจ้าจัดเตรียมสิ่งต่างๆมากมายในเวลานั้นที่มันในสถานการณ์แห่งความตึงเครียดสิ่งที่เราทำได้คือการหนุนใจกันอธิษฐานแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับครอบครัวเรามุมมองความรักในครอบครัวคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขกล้าที่จะเตือนกันมีปัญหาคือหนุนใจกันรักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันแล้วก็อีกสิ่งสำคัญที่สุดคือเราให้ใครแล้วก็หนุนใจคือเราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักเราแต่งงานมาเดือนนี้ครบ20ปีพอดีนะครับมีช่วงนึงที่เป็นช่วงที่วิกฤตสำหรับครอบครัวของเราเราได้ลาออกจากการทำงานในเครื่องจักรหนึ่งในเมื่อเราทั้งคู่ไงให้เราออกมาทั้งคู่พอออกมาเนี่ยรายได้เราเนี่ยมันก็จะไม่พอกับรายจ่ายทำให้เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีแล้วก็ลูกเรายังเรียนอยู่ทั้งสองคนอาจจะต้องลาออกในช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีงานประจำแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่เพียงพอภรรยาก็มีแนวความคิดหนึ่งว่าเรามีของอะไรในบ้านจะไปขายของมือสองเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีลูกด้วยการเดินทางไปไกลๆก็ลำบากไปตลาดที่ไหนอะไรเงี้ยภรรยาบอกว่านี่ตลาดข้างบ้านตรงนี้แหละผมก็เหลือได้ทำยังไงเพราะเราสามีเราไม่เคยทำแบบนี้เขาก็เอาบอกเนี่ยมีผ้าเสือพลาสติกปูนะเอาเก้าอี้เล็กๆไปตั้งไปวางเขาไปติดต่อที่ตลาดผมคิดว่าบทบาทสามีนะเวลานั้นเนี่ยเราควรที่จะมีความมั่นใจในสิ่งที่ภรรยาคิดแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการสนับสนุนผมคิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำแล้วถ้าพูดตรงๆผู้ชายไปนั่งมันก็อายๆบ้างใช่ไหมแต่ในมุมนึงคือภรรยาเขามีความมั่นใจเราก็ไม่อยากจะให้สิ่งนี้มันหายไปก็เลยไปผมก็ภรรยาก็ทำหน้าที่ไปติดต่อตลาดดูของแต่ส่วนผมก็คือขนของแล้วเราก็ไปแล้วมันก็ผ่านไปได้ดีนะฮะพระเจ้าก็ดูแลแล้วก็มีรายได้เข้ามาในส่วนแม้เราไม่เห็นปลายทางแต่เรามั่นใจในปลายทางว่ามีแต่สิ่งสำคัญมันต้องเดินไปด้วยกันแล้วมันต้องตกลงคุยกันแล้วให้กำลังใจกันระหว่างทางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมฟังคู่สมรสหลายคู่ที่เขาเมื่อตอนอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีความ stable มันมีความมั่นคงมีความเข้าใจผมคิดว่าเป็นจริงพอเราใช้ชีวิตคู่มาเนี่ยตอนวัยรุ่นใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเป็นความรักมันคุ้งฟิ้งสีชมพูซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะแต่พอเราอายุผ่านไปมากขึ้นเนี่ยนิยามความรักก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันถึงจุดที่ว่ามันเป็นเรื่องของการไปด้วยกันเป็นเรื่องของการมองตาก็รู้ใจแล้วก็แต่การเรียนรู้ก็ยังมีอยู่เสมอในการเรียนรู้จักกันและกันเราคิดว่าเราก่อนเราแต่งงานเรารู้จักละเราเลยตัดสินใจกับคนนี้แต่เมื่อเราหลังจากแต่งงานเราก็มีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้จักแต่ว่าความรักมันทำให้เราเรียนรู้และยอมรับกันได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยพอเรายิ่งเดินผ่านอายุ30ปี40ปีจะ50ไปไม่กี่ปีเนี่ยความรักของเราก็เป็นความมั่นคงเป็นความเข้าใจความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราเชื่อร่วมกันเป็นสิ่งที่เรามั่นใจในถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเชื่อมในครอบครัวให้มันไปด้วยกันได้ Love I Will มุมมองความรักเพราะความรักไม่ได้มองเพียงแค่มุมเดียวปัญญาจารย์บทที่4ข้อ12เนี่ยบอกว่าและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คน2คนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้พี่น้องครับเปิดไฟห้องประชุมได้นะครับคนที่เราเป็นเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องที่มีพระเจ้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมอยากจะเชิญนะครับผู้สามีภรรยาได้ลุกขึ้นยืนได้ไหมครับตรงที่ประชุมนะครับนะฮะลุกขึ้นยืนนะครับคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับท่านจะรู้จักพระเจ้ามาก่อนจะแต่งหรือแต่งกันมาก่อนรู้จักพระเจ้านะครับยืนขึ้นด้วยกันเลยนะครับยืนขึ้นเลยนะทุกคู่เลยนะครับใครที่อยู่ห่างจากสามีหรือภรรยาช่วยเดินไปหาเขาด้วยนะครับเราจะคอยดูว่าใครเป็นคนเดินหาใครนะฮะจะบ่งบอกว่าใครเป็นผู้นำนะอาจารย์เกรซเดินหาอาจารย์วีเลยใช่ไหมครับเดินหากันนะครับพี่น้องครับตอนนี้เราจะแจกสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งนะฮะเป็นเชือก3เส้นนะครับที่มอบให้พระคัมภีร์บอกว่าเชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้นะครับ
แล้วก็จะมีการ์ดอันหนึ่งนะครับผมขอเชิญอาจารย์อ้นขึ้นมาด้วยนะครับก่อนที่จะทำอะไรกับเชือกนี้นะครับผมอยากจะเชิญคู่สามีภรรยาได้หันหน้าเข้าหากันได้ไหมครับหันหน้าเข้าหากันนะครับบางคนอาจจะเคยผ่านพิธีแต่งงานมาบางคนก็ไม่เคยวันนี้เราทุกคนจะปฏิญาณความรักร่วมกันนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องโสดทั้งหลายนะครับหรือวันนี้มาคนเดียวทั้งหลายนะครับร่วมเป็นสักขีพยานได้ไหมครับช่วยไปอยู่ใกล้ๆเขานะครับแล้วก็เป็นสักขีพยานให้เขาได้ไหมครับให้เขาได้ปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ต่อหน้าพี่น้องที่มาอยู่รายล้อมกันนะครับพี่น้องหันหน้าเข้าหากันนะครับยังครับช่วยจับมือกันได้ไหมครับพี่อ้อยพี่สันครับหันหน้าเข้าหากันนะครับจับมือกันไม่ได้จับมือเช็คแฮนด์ธุรกิจนะครับพี่อ้อยครับจับมืออย่างเงี้ยครับแบบหวานๆนะครับพี่อ้อยครับมือซ้ายจับมือขวาของกันนะครับแล้วมือหนึ่งก็อาจจะถือใบเอาไว้นะครับคนที่อยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับพี่น้องร่วมเป็นสักขีพยานได้นะฮะให้ความรักของพระเจ้าอยู่ด้วยกันนะครับอยู่กระท่ามกลางเรานะครับขอช่วยมองตากันได้ไหมครับมองตากันนะครับมองตากันนะครับไม่เป็นไรนะครับอายุอนาป่านนี้แล้วนะครับไม่ต้องเขินแล้วครับหันหน้าหากันนะครับผู้ชายพูดตามผมนะครับผมและพูดชื่อครับผมสลันขอปฏิญาณระหว่างพูดมองตาภรรยาด้วยครับผู้ชายครับไม่ต้องมองเนื้อครับไม่มีในเนื้อต่อหน้าพระพักพระเจ้าว่าผมจะรักคุณทนุถนอมคุณดุจแก้วตาดวงใจจะรักคุณสุดหัวใจไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ที่ดีหรือเลวไม่ว่าจะสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นผมจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเป็นแบบอย่างในทางพระเจ้าจะมีคุณคนเดียวในหัวใจเชื่อมือวางที่ใจด้วยนะครับและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปจนวันตายขอเชิญผู้หญิงพูดตามนะครับช่วยมองตากันด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นผู้ชายพูดแล้วก็ประทับใจนะคะหลายคู่เลยนะคะทีนี้ผู้หญิงก็จะพูดด้วยความตั้งใจนะคะมองตาคู่ของเราก่อนนะคะดิฉันแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองนะคะสิรินมาศขอปฏิญาณต่อหน้าพระพักพระเจ้าว่าดิฉันจะรักคุณทนุถนอมคุณดุจแก้วตาดวงใจจะรักคุณสุดหัวใจไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ที่ดีหรือเลวไม่ว่าจะสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นดิฉันจะให้เกียรติคุณจะปกป้องคุณจะมีคุณคนเดียวในหัวใจและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปจนวันตายอยากให้หอมแก้มไหมครับคนโสดไม่ว่ากันใช่ไหมครับถ้าวันนี้คนแต่งงานแล้วจะหอมแก้มให้ดูนิดนึงเอายังครับหอมยังครับใครหอมใครครับผู้หญิงของผู้ชายเหรอครับผู้ชายของผู้หญิงแล้วกันนะครับเอายังครับพร้อมนะครับพี่สมศักดิ์พร้อมไหมครับพี่สมศักดิ์หอมไปแล้วเหรอครับไวหน่อยรออยู่นะฮะพร้อมนะครับ1 2 3ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ